สวัสดีค่ะใครๆเข้าครัววันนี้นะคะจะได้เอาตัวเมนูบานาน่าชีสเค้กมาฝากเพื่อนๆกันค่ะตัวนี้นะคะรับรองว่าเพื่อนๆต้องติดใจแน่เลยสำหรับใครที่ชื่นชอบกล้วยหอมเนาะฟังชื่อแล้วน่าทานมากเลยค่ะยังไงอย่าพลาดกันเลยนะคะสำหรับเมนูนี้ไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูชีสเค้กกล้วยหอมมีดังนี้ค่ะกล้วยหอมสุกครีมชีสแครกเกอร์บดละเอียดไข่ไก่เบอร์2 2ฟองโยเกิร์ตรสธรรมชาติวิปปิ้งครีมน้ำตาลทรายเนยจืดและเกลือเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวชีสเค้กกล้วยหอมกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะจุ๊บก็ได้เอาชีสเค้กตัวครีมชีสเนาะไว้ที่อุณหภูมิห้องให้มันนุ่มเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ปั่นง่ายขึ้นและอันนี้ก็จะเป็นแครกเกอร์บดกับเนยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกค่ะจุ๊บก็จะปั่นวิปปิ้งครีมไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะแช่เย็นเอาไว้ให้มันเซตตัวค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะปั่นให้เป็นยอดแข็งเลยนะคะก็นี่ได้เลยค่ะโอเคค่ะจุ๊บก็ได้ปั่นวิปครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มันจะเนื้อที่ได้จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะก็คือจะอยู่ตัวมันจะแข็งไม่มากนะคะมันเอาเรียกว่าพอมันขึ้นรูปดีกว่าเนาะจะไม่ได้แบบแข็งจนตั้งยอดแข็งที่เราเอาไว้บีบหน้าครีมอะค่ะแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะแช่ตัวนี้ไว้ในตู้เย็นค่ะเพื่อให้มันเซตตัวแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจุ๊บก็จะมาตีครีมชีสค่ะก่อนตีครีมชีสนะคะจุ๊บก็จะกรูฐานค่ะก็คือฐานชีสเค้กเนาะก็ใช้เป็นแม่พิมพ์แบบนี้ค่ะแล้วก็รองกระดาษฟอยล์หรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีนะคะก็ใช้เป็นกระดาษไขก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวแครกเกอร์นะคะที่จุ๊บบดเรียบร้อยแล้วผสมกับเนยละลายค่ะที่จุ๊บได้เข้าไมโครเวฟเนยละลายอันนี้นี่เองผสมให้เข้ากันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปกุตรงแม่พิมพ์ค่ะคนเขาให้เข้ากันค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบแครกเกอร์ก็สามารถใช้เป็นคุกกี้เนยบดแทนก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะออกรสชาติเค็มๆแล้วก็มันๆนิดนึงเนี่ยค่ะพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจุ๊บก็จะนำมาใส่ตรงแม่พิมพ์เลยกดเขาให้แน่นนะคะเพราะว่าเขาจะต้องเป็นฐานชีสเค้กของเราค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราพอมันเซตตัวค่ะถ้าเรากดไม่แน่นเดี๋ยวมันจะแตกได้ก็ใส่เพิ่มค่ะพอได้แบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าช่องฟรีนะคะให้มันเซตตัวแล้วก็แข็งตัวค่ะก่อนที่เราจะนำตัวครีมชีสมาใส่ข้างบนเนาะยังไงจะเอาอันนี้ไปแช่ช่องฟรีก่อนค่ะประมาณ 15-20 นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาตีครีมชีสกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็อันนี้ครีมชีสเนาะที่จุ๊บได้ทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องค่ะให้มันนุ่มเพื่อที่เราจะได้ตีง่ายขึ้นใส่ลงไปเลยตามด้วยนี่ค่ะน้ำตาลทรายตี2 อย่างนี้ให้เข้ากันนะคะจนขึ้นฟูแล้วก็กลายเป็นสีขาวเลยค่ะจุ๊บก็ได้ปั่นเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะจุ๊บก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปเลยใส่ไปทีละฟองก่อนนะคะThank you.
เนี่ยค่ะแล้วก็มันปาดขอบโถนะคะที่เป็นพวกครีมชีสให้เขาเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ตามด้วยโยเกิร์ตค่ะแล้วก็ตีต่อค่ะให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะจุ๊บก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจุ๊บจะใช้วิธีตะล่อมหรือว่าโฟเอานั่นเองจะไม่ได้ใช้ที่ตีค่ะอันนี้ก็เป็นวิปปิ้งครีมเนาะที่เราทำขั้นตอนแรกค่ะแล้วก็แช่เย็นเอาไว้เทใส่ลงไปเลยนะคะตะล่อมเขาให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะจุ๊บก็จะนำแม่พิมพ์ออกจากช่องฟีดค่ะแล้วเราก็จะนำตัวครีมชีสอันนี้เทใส่แม่พิมพ์แล้วก็เข้าเตาอบกันค่ะอันนี้ก็เป็นแม่พิมพ์นะคะที่จุ๊บได้นำออกมาจากช่องฟีดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนาะจุ๊บก็จะวางกล้วยค่ะเรียงเอาไว้บนข้างหน้าแครกเกอร์เลยแล้วก็จะตามด้วยครีมชีสเดี๋ยวเราจะเรียงกล้วยก่อนนะคะนี่ค่ะสำหรับคนที่ชอบกล้วยหอมรับรองว่าห้ามพลาดเลยค่ะเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบกินกล้วยแบบเละๆหน่อยเนาะก็สามารถใช้กล้วยที่มันสุกอะค่ะแบบสุกงอมได้เลยนี่ค่ะประมาณนี้แล้วก็เทครีมชีสนี่ค่ะแล้วก็เขย่าพิมพ์นิดนึงนะคะให้มันทั่วถึงพอได้แบบนี้แล้วค่ะแล้วก็ใส่กล้วยส่วนที่เหลือให้หมดเลยแล้วก็เทครีมชีสลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เคาะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันให้มันเรียบๆแบบนี้ค่ะอันนี้จุ๊บก็เทครีมชีสเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะนำเข้าเตาอบค่ะใช้ไฟ150องศาใช้เวลาประมาณ 20-25 นาทีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจุ๊บจะอบแบบรองน้ำก็คือจุ๊บก็จะเอาพิมพ์อีกอันนึงเนาะรองน้ำเอาไว้ค่ะแล้วก็ใช้อันนี้วางลงไปที่จุ๊บอบแบบรองน้ำนะคะเพื่อที่ว่าให้หน้าชีสเค้กของเราไม่แตกค่ะแล้วก็สีออกมาจะสวยงามมากขึ้นเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวจุ๊บก็จะนำตัวนี้เข้าเตาอบเลยเนาะใช้ไฟบนล่างแล้วก็พัดลมนะคะ150องศาค่ะอันนี้ก็เป็นตัวบานาน่าชีสเค้กนะคะที่จุ๊บได้แช่เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะออกจากช่องฟีดมาหมาดๆเลยจุ๊บก็ได้เอาออกจากแม่พิมพ์เนาะแล้วก็มาใส่ในจานแบบนี้ค่ะเห็นไหมว่าหน้าไม่แตกแล้วก็เรียบเนียนสีสวยมากค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวจุ๊บก็จะมาตัดเสิร์ฟตกแต่งให้ดูเราว่าจุ๊บจะตกแต่งแบบไหนเดี๋ยวจุ๊บจะใช้มีดค่ะทำเป็นลายเส้นให้เป็นชิ้นๆก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะตกแต่งด้วยกล้วยค่ะจุ๊บก็จะเริ่มจากตรงนี้ก็จะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ชิ้นพอดีเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มตกแต่งตัวกล้วยกันก่อนนะคะใช้กล้วยวางไปทีละชิ้นอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็จุ๊บก็จะบีบครีมอ
อันนี้ก็เป็นหน้าตาบานาน่าชีสเค้กนะคะที่จุ๊บได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่าทานแล้วรับรองว่ารสชาติอร่อยด้วยค่ะยังไงสำหรับเพื่อนๆที่ชอบตัวนี้นะคะอย่าลืมไปติดตามได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจุ๊บขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย